สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ตำแหน่งสำคัญสำคัญในองค์การบริหารส่วนตำบลกันนะครับเช่นในเรื่องของอำนาจหน้าที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านประธานและรองประธานสภารวมถึงเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกันนะครับว่ามีบทบาทมีอำนาจหน้าที่อย่างไรนะครับ เพื่อที่เราจะได้เข้าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะครับเริ่มกันที่ท่านประธานประประธานสภาท้องถิ่นหรือประธานสภาอบตอกันก่อนนะครับท่านประธานสภาเนี่ยก็มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของข้อ1ดําเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดนะครับกฎหมายกําหนดบทบาทหน้าที่ของประธานสภาไว้อย่างไรก็ดําเนินการไปตามนั้นนะครับ สเป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือสภาอบอตอเว้นแต่ขณะที่เข้าไปกล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านยติในที่ประชุมสภาท้องถิ่นตรงนี้ก็จะต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานสภานะครับสบังคับบัญชาการงานในสภาอบอตอสีรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาหาเป็นผู้แทนของสภาในกิจการภายนอก และ 6. ออำนาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดเอาไว้หรือตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ในระเบียบนี้ก็คือระเบียบในเรื่องของการประชุมสภานะครับกฎหมายที่กําหนดตรงนี้จะเยอะเลยนะครับก็คือมีกฎหมายมีระเบียบกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานสภาก็จะต้องศึกษาระเบียบข้อกฎหมายนะครับในเรื่องของการประชุมสภาท้องถิ่นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าเราจะต้องใช้ในการปฏิบัติงานนะครับส่วนรองประธานสภาก็มีหน้าที่ช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานสภาหรือปฏิบัติตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายนะครับกรณีที่ไม่มีประธานสภาหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ก็ให้รองประธานสภาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานะครับนี่คือบทบาทของ ประธานสภาและรองประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับต่อมานะครับบทบาทของหน้าที่บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับซึ่งอาจจะเป็นท่านประหลัดก็ได้หรือเป็นสมาชิกสภาท่านใดท่านหนึ่งก็ได้นะครับตามมติ ในการพิจารณาคัดเลือกของสภาบทบาทหน้าที่ของเลข,ขานุการนะครับ 1. แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น2ชี้แจงกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งหนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 3. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิน่นจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิน่น 4. เชิญประธานสภาท้องถิน่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 5. จัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิน่น 6. เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารเอกสารของสภาแต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภา 7. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนน 8ช่วยเหลือประธานสภาในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา9หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือก็ทำกิจการอื่นตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายนะครับนี่คือบทบาทอำนาจหน้าที่ของเลขานุก,การสภาท้องถิ่นนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูบทบาทอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะ ฝ่ายบริหารกันบ้างนะครับหก็คือการกําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อก,กฎหมายรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตนําบลให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบายแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตนําบลข้อบัญญัติระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 2. ส,สั่งอนุญาตอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตนําบล 3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล4วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปดีความเรียบร้อย 5. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นพระราชบัญญัตินี้นะครับก็คือในพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันนะครับและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองนะครับนี่คือบทบาทอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งสำคัญในองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับก็คือประธานรองประธานสภาเลขานุก,การสภา และบทบาทหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเองนะครับ